ดีครับวันนี้กับพบกับช่องสุปกินแชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของบุ้มบีมชัชออนโมกศรีนะครับก็ตัวตบของสาวคนเก่งของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่เพิ่งจะจบการแข่งขันกับทีมซาเลเย่ไปนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการประกาศข่าวมาแล้วว่าจะทำการต่อสัญญากับสโมสรซาเลเย่อีก1ซีซั่นก็คือฤดูกาลหน้าคือฤดูกาล2022ถึง2023นะครับซึ่งข่าวของอัญชลพรเนี่ยได้ต่อสัญญาไปอีกแล้ว1ซีซั่นนะครับต่อไปเป็นทัชออนนะครับก็เก่งกันทีเดียวเราจะไปดูเนื้อข่าวกันเลยก็เนื้อข่าวก็ต้องขอบคุณเพจ Facebook วันวอลเลย์บอลด้วยนะครับก็ให้เนื้อข่าวดีๆมาเปิดเผยกันเราไปดูกันเลยนะครับเปิดดีลต่อสัญญาบุ๋มบิ๋มอยู่ลุยลีกตุรกีอีก1ปีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสื่อตุรกีรายงานว่าสโมสรซาลิเย่ประกาศต่อสัญญากับดาวตกทีมชาติไทยชัชออนโมกศรีต่อไปอีก1ฤดูกาลฤดูกาล2022-2023นั่นก็เท่ากับว่าซีซั่นหน้าเราจะได้เห็นสาวไทยอย่างน้อย2คนคือเพียวและบุ๋มบิ๋มลงเล่นในลีกไก่งวงเพื่อสู้กับวากิฟแวงและเฟเนลเช่อีก1ปีดาวตกไทยดีกรีหัวเสายอดเยี่ยมสโมสรเอเชียสมัยปี2017และ2021ตัดสินใจบินออกมาเล่นลีกต่างประเทศเป็นครั้งแรกกับสโมสรซาเลเย่ในลีกลูกยางตุรกีถือเป็นก้าวสำคัญของดาวตบทีมชาติไทยที่ได้พัฒนาตัวเองให้ฉีกหนีจากระดับเอเชียคนที่จะได้พวงจากดีลนี้นอกจากตุรกีและสโมสรซาเลเย่แล้วก็คงเป็นทีมชาติไทยที่จะได้ดาวตบหน้าเก่าแต่สกิลอัพสกิลใหม่สายวิโลกทัดดาวหัตยาวิมิตยาจรัสพรอัจฉราพรจุออนพรพันธ์แก้วคณยาและธนชารวมถึงนักกีฬาสายเลือดใหม่อีกหลายต่อหลายคนนี่ครับก็เป็นข่าวก็ต้องขอขอบคุณเพจวอลเลย์บอลนะครับก็กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับก็วันนี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้ามีข่าวอะไรมาอัปเดตก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้จะขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ